ขอสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารกระทรวงและท่านผู้เข้าร่วมในห้องนี้ทุกท่านนะครับวันนี้วันอะไรครับสิ่งแวดล้อมโลกใช่ไหมฮะสำคัญมากนะครับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มต้นขึ้นมาพูดก่อนเพราะว่ามันคงหนีไม่พ้นเรื่องระบบเตือนภัยแน่ๆนะครับมีการกล่าวอ้างโดยงานวิจัยว่าโดย WMO นะบอกว่าระบบเตือนภัยเนี่ยนะครับถ้าสามารถเตือนได้ภายใน24ชั่วโมงความเสียหายจะลดลงถึง 30%นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมขออนุญาตไปที่เนื้อหานะครับอนุญาตครับโอเคครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนว่าการคาดการณ์เนี่ยมันมีสเกลเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะเอา climate change model ของ IPCC ซึ่งผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยมาบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรมะรืนจะเกิดอะไรอาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรเดือนหน้าจะเกิดอะไรเนี่ยนั่นคือผิดนะครับอย่าใช้ climate change model มาทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอันสั้นๆนะครับเพราะว่าอะไรเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากว่า climate change model เนี่ยคาดการณ์ระยะยาวเป็น100ปีเขาใช้เงื่อนไขอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกในอนาคตเห็นไหมฮะแต่ว่าสภาพที่เราอนาคตใกล้ๆเนี่ยมันเป็น initial value problem ความหมายคือเรากดคอมพิวเตอร์ณวันนี้พรุ่งนี้อยากจะรู้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นต่างกันครับอย่าใช้ผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านจะบอกมาว่าเอ้ย climate change model ผิดไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะนี่ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนอันที่สองก็คือว่าแน่นอนการเตือนภัยหรือการคาดการณ์ระยะสั้นๆ นาทีชั่วโมง day มันย่อมมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าถ้าคาดการณ์ระยะเป็น100ปีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นเหตุผลก็คือว่าเราจึงต้องอัปเกรดเรื่อยๆพอผ่านไปวันหนึ่งก็อัปเกรดระบบอัปเกรดระบบเพราะว่ามันยิ่งใกล้ตัวยิ่งแม่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้สองประเด็นครับประเด็นถัดมาครับท่านเห็นว่ารายงาน IPCC ที่เขาทำมาท่านเห็นครับว่ารายงานฉบับที่5เมื่อ10ปีที่แล้วกับรายงานฉบับที่6เห็นไหมท่านดูสีต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นรายงานฉบับเก่าอย่าพยายามไปอ้าง IPCC บอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนท่านทราบนะครับประเด็นถัดมาแน่นอนนะครับว่าหลายท่านนะครับประชาชนทั่วไปจะมักจะถามบ่อยๆนะครับว่าเอ๊ะอุณหภูมิมันต่างกันแค่ 0.5 0.1 1.3 ไม่เห็นมีอะไรเลยอาจารย์ฉันก็อยู่ของฉันได้ถูกไหมฮะแต่เราพยายามจะอธิบายในแง่วิทยาศาสตร์ท่านเห็นว่าตั้งแต่ภูเขายอดทางบนกับภูเขาตัวล่างสุดใช่ไหมล่างสุดนี่คือปัจจุบันใช่ไหมท่านเห็นว่าถ้าเราใช้ระดับที่อุณหภูมิ1องศาเป็นการเตือนฮะท่านเห็นพื้นที่ใต้ภูเขาเหล่านั้นเห็นไหมมันต่างกันโดยสิ้นเชิงไหมฮะสีแดงต่างโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าทั้งความรุนแรงทั้งความถี่มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะไอซีบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเหตุการณ์มากมายขึ้นบนโลกใบนี้นะครับประเด็นถัดมาแน่นอนแล้วไอเอ็กซ์ตรีมที่เราอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมันคาดการได้เปล่าคำตอบจากไอซีบอกว่าคาดการไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าหวังว่ารัฐบาลจะบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรที่แรงๆไม่มีทางเพราะว่าโลกก็ยังคาดการไม่ได้เลยณปัจจุบันเพราะว่าอะไรท่านดูภาพซ้ายนะฮะปัจจุบันเนี่ยมี2หน่วยงานหรือองค์กรที่พยายามจะทำคาดการเรื่องนี้ก็คืออันแรกคือของ Nvidia ถ้ารู้นะ Nvidia ตอนนี้แน่นอน market cap ในตลาดเนี่ยจะเข้าขึ้นเป็นอันดับ1โลกละนะครับเขาคาดการก็เรียกว่า Forecastnet อันนี้ต้องเป็นสมาชิกเสียเงินหน่อยนะทดลองอันที่2โดย Google Earth นะครับใช้ Graphcastพยายามใช้เพราะทั้งสองอย่างนี้ใช้ AI ทั้งนั้นนะท่านอย่าลืมนะว่าการคำนวณการคาดการเนี่ย1ฉากทัศน์คำนวณ resolution 25กิโล100ปีไปข้างหน้าใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์3สัปดาห์ในการคำนวณท่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นยิ่งมีฉากทัศน์เยอะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็เหนื่อยนะเผลอๆพังไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้น AI จึงเข้ามีบทบาทนะท่านเห็นไหมว่าแน่นอนฮะฉากทัศน์โดย AI เขาสามารถจะคาดการเอ็กซ์ตรีมได้อันนี้คือ 99% ไทยนะครับเหตุการณ์ครับท่านเห็นว่ามันเข้าไปแตะใช่ไหมแต่ฉากทัศน์โดยที่ซูเปอร์คอมคาดการท่านเห็นมันมีสีเขียวมันไม่แตะไม่แตะเอ็กซ์ตรีมอ่ะแล้วเราจะไปหวังยังไงว่าเอ็กซ์ตรีมจะเกิดขึ้นแล้วเราคาดการได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับตัวนี้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงในวิสาห์นะครับผมยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนี่คือกราฟคาสนะคำนวณให้เห็นในระยะ10วันข้างหน้าภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาคเหนือก็จากนี้ต่อไปก็ฝนจะดีหน่อยนะภาคเหนือกับอีสานบนก็ดีใจนะน้ำจะได้เข้าเขื่อนพิพนเขื่อนศิริกิตนะ
ถ้าไม่เข้าช่วงนี้ไปหวังจะเข้าสิงหากันยาก็เหนื่อยอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งเข้ายิ่งดีนะครับตอนนี้โอเคครับทีนี้แน่นอนหลายหน่วยงานนะครับผมคิดว่าเขาตระหนักและก็ตื่นในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของเพราะว่าอะไรเพราะว่า climate change risk เนี่ยความเสี่ยงจากการแปลงสภาพอากาศคือความเสี่ยงทางการเงินครับเห็นไหมฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับทุนนะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูภาพนี้ครับทำไมมันเกี่ยวข้องไงท่านเห็นไหมบริษัทต่างๆเหล่านี้ล้มละลายต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพราะว่าละเลยการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ climate change นะครับนะท่านจะเห็นนะตั้งแต่ของPG&E นะครับของเกษตรนั่นกันเสียงไม่มีครับวิดีโอโอเคครับครับหลายๆนะนี่ผมยกตัวอย่างเห็นบริษัทนะที่เข้าสู่การล้มละลายนะครับ Maui County sued HECO for negligence in that disaster แน่นอนนะครับอันนึงที่เราตั้งไว้คือตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือกฎอยู่ที่เมืองไทยนะฮะแต่ไม่ได้เข้ากระบวนการ Chapter 11อะไรนะฮะก็คือสายสีเหลืองสายสีชมพูพออุณหภูมิสูงขึ้นปุ๊บนึงเป็นไงน็อตคลายหมดเลยเห็นไหมแล้วก็ล้างเศษอะไรล่วงมาเต็มหมดเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคืออุณหภูมิมันสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโอเคครับผ่านไปเลยครับแต่นี้แน่นอนอย่าลืมนะท่านต้องตระหนักว่าเวลาท่านจะไปซื้อหุ้นเนี่ยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถูกบังคับให้ต้องส่งรายงานวันรีพอร์ตหรือ sustainability report นะครับทุกปีนะครับผมยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งส่งมาเห็นไหมฮะจะเห็นว่าภาคตะวันออกท่านเห็นไหมฮะวงกลมสีแดงเห็นไหมท่านเห็นช่องสี่เหลี่ยมไหมฮะอันนี้คือความละเอียด 200-300 กิโลเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะบอกได้กับโรงงานท่านอยู่ในนั้นท่านจะเสี่ยงนี่คือประเด็นนะเพราะฉะนั้นวันรีพอร์ตก็เชื่อไม่ได้นะเชื่อถือไม่ได้ของตลาดหลักทรัพย์ที่ส่งมาเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครไป verify นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวหนึ่งนะสำคัญที่สุดคือนะล่าสุดนะ IPC ออกมาออกคอมเมนต์ว่า scope data and transparency ความหมายคือความโปร่งใสในการทำรีพอร์ตเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าบริษัทใดชี้นำไปว่าเขาป้องกันความเสี่ยงไคมเจนได้หมดได้ 100% นักลงทุนก็ชอบถูกไหมก็ไปซื้อหุ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่า IC บอกว่ามันยังมีเรื่องความโปร่งใสนะเพราะฉะนั้นท่านต้องตระหนักตัวนี้ด้วยนะฮะอย่าไปเชื่อ 100% นะครับโอเคครับผ่านไปเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังอยู่ณตอนนี้คือเราอยู่ณปัจจุบันเห็นไหมจะเป็นคอมพานีบริษัทใดก็ตามอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากที่ท่านจะเดินไปสู่นะท่านจะเดินไปสู่ climate resilience สีเขียวเลยไหมหรือจะไปทางบนสีเทาท่านต้องผ่านโกลบอลเจนด้ามากมายเห็นไหมฮะอเจนด้าแรกเลยท่านต้องผ่านซีแบมนะถ้าใครจะส่งของไปต่างประเทศโดนแน่ๆเพราะนี้ยุโรปออกซีแบมออกมาแล้วนะอันที่สองท่านจะผ่านจาก US นะ CO tax แล้วก็มาผ่านของประเทศไทยพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมกำลังอะไรประชาพิจารณ์อยู่จะประกาศเลยนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสายทุกคนอย่างนี้ท่านต้องตัดสินใจณตอนนี้ถึงจะเดินไปสู่ climate resilience ได้แต่ถ้าท่านตัดสินใจณเวลาผ่านไปแล้วยากมากเลยที่จะเข้ายากมากจริงๆนะผมได้ทำรายละเอียดในรายละเอียดมาเรื่องบริษัทเนี่ยเยอะมากเลยถ้าเดินผิดทางนะมันจะไปในสู่ที่ซึ่งย้อนกลับไม่ได้นะครับทีนี้ก็ขออนุญาตเนื่องจากเรามีเวลาแค่18นาทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกแห่งทุกหน่วยงาน Climate Less Assessment Platform ควรจะมีนะจากนี้ต่อไปท่านต้องพัฒนาขึ้นมาหน่วยงานท่านแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถจะบอกท่านได้ว่าในระยะสั้นระยะกลางระยะไกลจะเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราทำให้กับบริษัทแห่งหนึ่งนะ Urban Hazard Studio ท่านเห็นไหมว่าภาพทางซ้ายมือเป็นภาพกรุงเทพมหานครที่อนาคตจะเป็นยังไงในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อบ้านท่านลงทุน5ล้าน10ล้านนะท่านไม่รู้ได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าฉันไปซื้อที่บางขุนเทียนเนี่ยฉันไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมบางขุนเทียนใช่ไหมนี่ไม่ได้ใช่ไหมท่านต้องรู้ตัวเองก่อนถูกไหมครับโอเคครับผ่านประเด็นนะครับตอนนี้แน่นอนผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะว่าศรีราชาท่วมแล้วท่วมอีกระบายแล้วระบายอีกจนกระทั่งคนจากกรุงเทพจะไปพัทยาบอกว่าฉันจะไม่ผ่านศรีราชาศรีราชาเสียหายไหมครับเสียหายใช่ไหมฮะเพราะว่าเศรษฐกิจก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นเราลองดูนะฮะเราทำดาวสเกลมาหาตั้งแต่ภูมิภาคเอเชียประเทศไทยมาภาคตะวันออกมาที่ศรีราชานะภาพที่ออกมาเป็นยังไงท่านเห็นฮะเดี๋ยวจะให้ภาพท่านดูนะทั้งน้ำท่วมจากฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งน้ำเหนือหลากและก็น้ำทะเลหนุนนะครับนี่คือปัจจัยหนึ่งที่จะต้องประเมินนะครับศรีราชาเองแน่นอนในอนาคตเนี่ยท่านภาพเทรนด์ฮะเทรนด์อันนี้คือเทรนด์หนึ่งที่มันก็เจอเหมือนกันนะภัยแล้งเห็นไหมปีนี้เองเป็นปีที่แล้งที่สุด
ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการจดบันทึกนะของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่ภาคตะวันออกก็มีแต่ช่วงน้ำท่วมก็มีเหมือนกันนะครับโอเคครับฝนในอนาคตของศรีราชาท่านเห็นไหมอนาคตฝน1วันเนี่ย200มิลลิเมตรต่อวันนี่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่มันจะไปถึง300 400หรือเปล่านะปัจจุบันตกแค่ร้อยหนึ่งก็มีปัญหาแล้วเห็นไหมฮะเพราะอนาคต200เป็นเรื่องปกตินะครับท่านดูภาพนี้นะผมก็ลองทำดูเอาสิท่านนายกผมจะลองดูนะว่าศรีราชาจะรับได้ไหมฝนเอาฝนตก200มิลนะท่านเห็นภาพเดี๋ยวจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นว่าแล้วคอคอดมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นเกาะลอยนะใครไปศรีราชาท่านจะจงจำได้ใช่ไหมนั่นคือเกาะลอยนะครับท่านเห็นไหมฝนตกอันนี้ถนนสุขุมวิทนะครับท่านเห็นภาพนะครับน้ำก็ระบายลงทะเลมันไม่ไปไหนหรอกมันต้องระบายลงทะเลถูกไหมเพียงคอคอดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงปลายเห็นไหมเห็นภาพเนี่ยน้ำจะท่วมศรีราชาอย่างเงี้ยเทศบาลสุรศักดิ์เทศบาลศรีราชามันประเด็นหนึ่งที่เรากำลังคุยกับเขาอยู่ว่าแก้ปัญหาแก้ให้ตรงจุดศรีราชาปลอดภัยแน่นะครับอนาคตข้างหน้า200มิลลิเมตรนี่เป็นตัวอย่างนะครับครับผ่านไปเลยครับรูปเจ้าพระยาเหมือนกันเมื่อกี้ผมเจอท่านคนหนึ่งนะครับบอกว่าบางกลวยโอ้น้ำท่วมหมักเลยจะเอายังไงดีอาจารย์ผมบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเอายังไงดีมาดูนี่ก่อนนะครับอนาคตข้างหน้าเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยน้ำท่วม54ที่ท่านโดนอะมันเป็นน้ำท่วมในรอบสัก50ปี70ปีอนาคตข้างหน้าท่านจะเจอทุกๆ10ปีเห็นไหมใกล้ตัวแล้วนะแล้วจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบอกให้ถ้าผมยังอยู่นะถ้าผมไม่อยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่มันว่าอาจจะไปต่างประเทศนะครับก็ขออนุญาตด้วยว่าเราจะดูแลท่านให้ถ้าเรายังอยู่ประเทศไทยนะครับท่านเห็นภาพไหมภาพเห็นไหมฮะอนาคตข้างหน้าวงกลมทางกรอบซ้ายคือสมุทรสาครทางกลางคือกรุงเทพทางขวาคือสมุทรปราการแต่ละ time scale เพราะฉะนั้นเป็นไงเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีมาตรการป้องกันกรุงเทพนครและปริมณฑลเป็นไปไม่ได้นะครับทำยังไงจะอยู่กับเขาให้มันเบาๆแค่นั้นเองนะแทนที่จะท่วม2เมตรท่วมสักหัวเข่าได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตครับจะหมดเวลายังครับช่วยบอกผมด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทหลายบริษัทก็ประเมินเราก็ประเมินให้กับอสสภากับCPN นะครับเขารู้ความเสี่ยงเขารู้นะครับแต่แน่นอนที่สุดว่าเขาจะ invest ขนาดไหนกับความเสี่ยงเหล่านี้ก็ต้องขึ้นอยู่ตัดสินใจกับ policy maker นะครับทั้งหลายนะครับโอเคนะครับจะหมดหรือยังครับผมเหลือกี่นาทีครับโอเคอันนี้เบื้องต้นนะครับภัยแล้งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยความถี่มันจะมากขึ้นนะฮะท่านดูภาพนี้นะช่วงปีมันจะสั้นลงให้อุณหภูมิที่สูงสุดมันจะมาเร็วขึ้นปล่อยครั้งขึ้นในขณะการที่เราคาดหวังว่าเอลนีโญเนี่ยนะครับจะมาโดยลักษณะที่มันแรงๆนะอนาคตมันความรุนแรงมันจะไม่แรงแล้วระดับแต่เนื่องจากมันเกิดบ่อยความเสียหายมันจึงมีมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปในอนาคตเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็เห็นดูประเทศไทยเป็นยังไงครับเหนือใกล้กลางตะวันออกเป็นยังไงน้ำท่วมปกติพอเราเวลาพวกเราได้ยินนะลานิญามาแล้วโอ้ท่วมแน่เลยฉันมันไม่ใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับสีน้ำเงินคือที่ท่วมสีฟ้าก็คือสีส้มก็คือที่แรงเห็นไหมท่านเห็นไหมว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนมันมีความสัมพันธ์กับประมาณแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมันไม่ใช่เฉพาะลานิญาอย่างเดียวเป็นปีนี้ลานิญาเข้ามานะมีโอกาส 25% ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะน้ำท่วมรอการระบายเกิดบ่อยครั้งไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะประเทศไทย100ปีนะฮะท่านเห็นไหมว่าสีน้ำเงินสีส้มเนี่ยชามทามมิ่งต่างกันสีน้ำเงินคือเมื่อ100ปีที่แล้วสีส้ม50ปีแล้วนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่ปัจจุบันท่านเห็นไหมแท่งมันสูงขึ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าอนาคตข้างหน้าเราก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้มันมากขึ้นแน่นอนเราอย่าปฏิเสธมันท่านเองนะครับให้ผ่านไปเลยครับแนวโน้มก็เป็นอย่างนี้นะครับลงความแรงขึ้นครับเรามาดูใกล้ตัวนิดนึงนะฮะเราพยายามใช้ข้อมูลอุณหภูมิมากกว่า 3-5 องศานะอันนี้คือจากการประเมินโดย IPC นะครับแล้วก็ดาวสเกลมาหาประเทศไทยแล้วจะมาเจาะซิว่าเอ๊ะเราอยู่จังหวัดไหนกันแล้วเราจะอยู่ได้ไหมในอนาคตนะครับตัวอย่างนะครับที่เห็นนะครับผมเจาะดาวสเกลมาที่กรุงเทพมหานครนะครับพบว่าในอนาคตข้างหน้าท่านเห็นนะปัจจุบันเนี่ยสีเหลืองเนี่ยต้นปัจจุบันเราจะมีอุณหภูมิมากกว่า 3-5 องศาสักประมาณสัก17วันในเดือนเมษานะท่านดูอนาคตติแล้วแต่ไทมิ่งนะบนสุดใช่ไหมตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเลยอยู่กันเป็น3เดือนเลยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าทำไมกรุงเทพไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยในช่วงนี้นะเพราะหนี35หนีไปญี่ปุ่นพอดีไปติดลบไป5องศา10องศานะครับ
damage caused by disaster can be reduced by 30% if early warning is issued 24 hours นะครับอันนี้เป็นความงานวิจัยของเขานะครับโปรดจำไว้ว่าท่านต้องเชื่อระบบเตือนภัยยิ่งใกล้ตัวยิ่งแม่นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ